เราต่อเนื่องกันกรณีคำสั่งโยกย้ายของหมอสุภัทรนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลจนะถูกย้ายไปที่โรงพยาบาลไซบ้าย้อยนะคะจนถึงเมื่อวานนี้เนี่ยทางคุณหมอสุภัทรยังคงไม่ได้รับหนังสือการแต่งตั้งโยกย้ายอย่างเป็นทางการนะคะขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขยืนยันค่ะว่าคำสั่งนี้เนี่ยเป็นอำนาจของปลัดกระทรวงนะคะฝ่ายการเมืองเนี่ยจะไปแทรกแซงไม่ได้โดยภาคประชาชนเองเตรียมจะยกระดับการแสดงออกในสัปดาห์นี้ถ้าหากกระทรวงยังยืนยันที่จะไม่ทบทวนคำสั่งค่ะการสั่งย้ายนายแพทย์สุภัททาสุวรรณกิจผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันนะไปเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อยมีผลตั้งแต่25มกราคมที่ผ่านมานี่ยังเป็นประเด็นที่ทำให้เครือข่ายภาคประชาชนรวมถึงตัวแทนชาวจันนะบางส่วนแสดงความไม่เห็นด้วยนะคะโดยอ้างว่าขาดความเป็นธรรมและเป็นการกลั่นแกล้งข้าราชการตัวเล็กร่วมกันทำกิจกรรมในการขับเคลื่อนเรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุขทบทวนคำสั่งค่ะเช่นเดียวกับที่ปรึกษาสมาคมรักทะเลไทยออกมาเรียกร้องให้สังคมร่วมกันตรวจสอบอย่าปล่อยให้นักการเมืองรังแกข้าราชการและนักการเมืองจะต้องโปร่งใสมีธรรมาภิบาลข้าราชการดีๆก็ต้องได้รับการดูแลไม่ใช่ปล่อยให้นักการเมืองมารังแกค่ะสังคมวันนี้มันต้องโปร่งใสมันต้องมีธรรมาภิบาลข้าราชการดีๆต้องได้รับการดูแลจากสังคมไม่ใช่ปล่อยให้นักการเมืองทำร้ายเขาอย่างนี้ผมคิดว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นอีกต่อไปแล้วใช้กรณีหมอสุภัทรเนี่ยเป็นกรณีตัวอย่างที่จะทำให้สังคมลุกขึ้นมาตรวจสอบหน่วยงานของรัฐหน่วยงานราชการรวมทั้งนักการเมืองที่ไม่ตรงไปตรงมาผมคิดว่าวันนี้เป็นโอกาสกรณีของหมอสุภัทรคงจะยอมไม่ได้เพราะคิดว่าชาวบ้านจะไม่หยุดแค่นี้ผมคิดว่ารัฐมนตรีควรจะถอยเรื่องนี้ล่าสุดคุณหมอสุภัทรยังไม่ได้รับหนังสือคำสั่งย้ายนะคะแต่ทราบคำสั่งผ่านสื่อต่างๆโดยให้ความเห็นด้วยว่าถ้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมีอำนาจในการสั่งย้ายผอ.โรงพยาบาลระดับเชี่ยวชาญวิชาการได้ก็จะมีโอกาสถูกใช้เป็นเครื่องมือได้อีกเพราะเดิมเนี่ยผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนไม่ต้องทำอะไรเพื่อตอบสนองอำนาจรัฐแต่ถ้าถูกย้ายได้ด้วยเหตุผลที่ไม่ชัดก็จะทำให้ผอ.โรงพยาบาลชุมชนต้องเปลี่ยนไปตอบสนองอำนาจรัฐเพราะไม่เช่นนั้นก็ต้องกังวลกับการรักษาเก้าอี้ด้านนายแพทย์สวัสดิ์อภิวัจนีวงศ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่12ซึ่งเป็นผู้ลงนามในคำสั่งย้ายนี้นะคะยืนยันว่าก่อนออกคำสั่งได้พิจารณารอบคอบแล้วดังนั้นจะไม่มีการทบทวนคำสั่งอีกเรื่องนี้มีการคุยกันมานานแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งโรงพยาบาลสะบ้าย้อยมีปัญหาต้องการคนเก่งเข้าไปพัฒนาจริงๆส่วนคุณหมอสุภัทรเองก็ทราบว่าจะถูกย้ายไปอยู่ที่นั่นแต่ยังรอคำสั่งอยู่เมื่อคำสั่งออกมาแล้วก็ต้องปฏิบัติตามค่ะขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้ชี้แจงประเด็นนี้ว่าการโยกย้ายข้าราชการระดับต่ำกว่า40เป็นเรื่องของปลัดกระทรวงค่ะไม่เกี่ยวกับฝ่ายการเมืองและปฏิเสธกรณีถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการโยกย้ายเพื่อเอาใจตนเองค่ะการโยกย้ายข้าราชการระดับต่ำกว่า40นะครับเป็นเรื่องของปลัดกระทรวงทุกกระทรวงเลยในกรณีของกระทรวงสาธารณสุขข้าราชการระดับผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนี่ยต่ำกว่าระดับ40เพราะฉะนั้นมันก็เป็นดุลพินิจเป็นการพิจารณาของท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับรัฐมนตรีหรือฝ่ายการเมืองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นแล้วถามว่าท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะมาทำเอาใจผมเนี่ยท่านเป็นปลัดกระทรวงเรียบร้อยแล้วนะแล้วท่านก็อยู่ได้อีกตั้งหลายปีนะถ้าท่านจะเอาใจผมก็คือขอให้ท่านเนี่ยนำนโยบายที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเรื่องรักษาทุกที่ฟรีนะเรื่องรักษามะเร็งฟรีเรื่องการดูแลนะครับผู้ป่วยโรคไตเนี่ยฟอกไตฟรีทั่วประเทศเนี่ยท่านเอาใจผมอย่างนี้มันเกิดประโยชน์มากกว่าอย่างไรก็ตามค่ะวันนี้เครือข่ายสลัม4ภาคมีกำหนดที่จะเดินทางไปคัดค้านคำสั่งย้ายที่กระทรวงสาธารณสุขค่ะ